ผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่10กันยายน2565นะครับสำนักข่าวทางการของเกาหลีเหนือ KCNA ออกแถลงการนะครับเมื่อวันที่9กันยายน2565ว่าผู้นำเกาหลีเหนือได้ลั่นวาจาจะไม่มีวันยอมยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการเจรจาเพื่อยุติอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือระหว่างที่เขาได้แสดงความยินดีที่ร่างกฎหมายใหม่ที่จะคุ้มครองเกาหลีเหนือให้สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนเพื่อป้องกันตัวเองนั้นผ่านออกมาสำเร็จทั้งนี้กฎหมายใหม่นี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงมาจากจุดยืนเดิมของเกาหลีเหนือที่เคยกล่าวว่าเกาหลีเหนือจะคงมีอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองไว้จนกว่าประเทศอื่นๆจะปลดนิวเคลียร์และจะไม่ใช้มันในการโจมตีก่อนต่อรัฐที่ปลดอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีคิมจองอึนกล่าวแสดงความชื่นชมหลังรัฐสภาตรายางของเขาสภาประชาชนสูงสุดได้โหวตกฎหมายนิวเคลียร์นี้ผ่านแบบเอกฉันท์โดยชี้ว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นตัวแทนศักดิ์ศรีองค์กรและอำนาจโดยสมบูรณ์ของรัฐซึ่งการรับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของกองกำลังนิวเคลียร์ของชาติถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งในฐานะการประกาศของพวกเราที่กำหนดให้การป้องปรามสงครามนั้นหมายความถึงการป้องกันประเทศและเขาเสริมด้วยว่าตราบที่เท่าอาวุธนิวเคลียร์ยังคงมีอยู่ในโลกและพวกจักรวรรดินิยมการเคลื่อนไหวต่อต้านเกาหลีเหนือของสหรัฐและพวกพ้องยังคงอยู่ถนนสายของพวกเราในการทำให้กำลังนิวเคลียร์แข็งแกร่งจะไม่มีวันสิ้นสุดด้านศาสตราจารย์หยางหมูจินประจำมหาวิทยาลัยด้านการศึกษาเกาหลีเหนือในกรุงโซของเกาหลีใต้กล่าวแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงการคาดหวังของเกาหลีเหนือในการกระชับความสัมพันธ์กับจีนและรัสเซียในช่วงเวลาที่โลกนั้นกำลังเกิดความตึงเครียดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ทางด้านประธานาธิบดีคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือนั้นได้ประกาศให้เกาหลีเหนือเป็นรัฐมหาอำนาจนิวเคลียร์ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงปัดเนี่ยครับไม่มีความเป็นไปได้ในการเจรจาเพื่อล้มโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองเด็ดขาดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกาหลีใต้รวมถึงสหรัฐอเมริกานั้นก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือนั้นเนี่ยครับได้มีการเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะครับกับเรื่องของโครงการพัฒนาต่างๆหรือว่าเงินงบประมาณช่วยเหลือให้เกาหลีเหนือนั้นไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับแต่ว่านี่แหละครับท้ายที่สุดนั้นสภาก็มีการออกกฎหมายใหม่มาแล้วก็คิมจองอึนนั้นก็ประกาศเลยนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นจะเป็นรัฐมหาอำนาจทางนิวเคลียร์และจะไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นโดยเด็ดขาดนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ